สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดกับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการฐานปฏิบัติการใต้ 47-00 เข้ารับการอบรมเรียนรู้โครงสร้างของชุดดับเพลิงและอุปกรณ์สวมใส่ดับเพลิงทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารที่ลานอเนกประสงค์มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายอเนกพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมด้วยนางสาวปิยนุชพานิชพิสารรองประธานฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการฐานปฏิบัติการใต้ 47-00 เข้ารับการอบรมเรียนรู้โครงสร้างของชุดดับเพลิงความปลอดภัยของผู้สวมใส่แบ่งออกเป็น2แบบได้แก่ชุดดับเพลิงภายในตัวอาคารและชุดดับเพลิงภายนอกอาคารโดยมีนายสมศักดิ์คอละไมหน่วยจตุรพัฒน์ใต้4700ฐานบรรเทาภัยนครหลวงและทีมงานมาบรรยายให้ความรู้ถึงโครงสร้างของชุดดับเพลิงชนิดต่างๆที่ทนทานต่อความร้อนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่รวมทั้งกางเกงซึ่งตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม3ชั้นซึ่งผ้าชั้นนอกทำจากน็อกซิกหรือออปชันผ้า FR คอตตอนและชั้นกันน้ำ PTEE แบรนด์และชุดดับเพลิงภายนอกอาคารเป็นชุดดับเพลิงคลุมผึ่งเข่าและมีแถบสะท้อนแสงนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่างๆในการสวมใส่เช่นถุงมือดับเพลิงแบบสวมทั้ง5นิ้วสามารถทนความร้อนเปลวไฟได้รองเท้าดับเพลิงหรือรองเท้าบูทหนังแท้สามารถกันน้ำร้อนและปกป้องกันการบาดเฉือนได้หมวกดับเพลิงชนิดต่างๆอุปกรณ์ป้องกันศีรษะในขณะปฏิบัติหน้าที่ฮูดดับเพลิงหรือผ้าคลุมผมดับเพลิงมีหน้าที่ป้องกันความร้อนจากเปลวเพลิงไม่ติดไฟรวมทั้งการสวมใส่ชุด CBA เป็นเครื่องช่วยหายใจในตัว SCBA หรือบางคนเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจแบบบัดอากาศ CABA ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีแม้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมักใช้ในการผจญเพลิงหรือการเข้าไปดับเพลิงในตัวอาคารทั้งนี้การระงับเหตุเพลิงไหม้หากไม่มีอุปกรณ์สวมใส่เพื่อดับเพลิงจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายตามมาดังนั้นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจึงต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างของชุดดับเพลิงและอุปกรณ์สวมใส่เพื่อความปลอดภัยจะมีชั้นกันน้ำตัวเลขถ่ายไว้เลยครับบุ๊กมาถึงเลยครับตัวเลขชุดแพงสุดชุดแพงสี่หมื่นครับชุดหลวงนะแค่ชุดเนี่ยหมวกเหลือยังไม่รวมเลยชุดตะเปียกเลยนะเที่ยงของเก่งเดียวตัวอะไรคือเราตัดไหนครับหล่อมากสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์คอละไมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนำให้ความรู้น้องๆมูลนิธิกู้ภัยร่วมกุศลนะครับแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องดับเพลิงชุดดับเพลิงและการสวมใส่ชุดดับเพลิงนะครับพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้น้องๆได้มีทักษะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสวมใส่และเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเบื้องต้นก็ได้รับเกียรติจากทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะครับมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับน้องๆในทีมนะครับซึ่งจะเปิดเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับมูลนิธิควบคู่กันไปนะครับยังไงแล้วจะดำเนินการให้พร้อมเพรียงและทำให้น้องๆมีประสิทธิภาพนะครับในการเข้าช่วยเหลือและระงับเหตุเพลิงไหม้ต่อไปครับทีมข่าว AECTV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22 มีนาคมถึง 2 เมษายนนี้ Impact เมืองทองธานี